สวัสดีครับกับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการกำมะลอและก่อนที่พวกเราจะรับชมกันนั้นผมฝากทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนํา YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางฝั่งของพวกแม่สาวหัวจภูนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็จะดีใจใหญ่เลยล่ะแถมพวกมันนะครับยังย่อเย้ยพวกเพคราอีกด้วยพวกมันเนี่ยก็พูดกันใหญ่เลยล่ะในตอนนี้แต่ทว่าเจ้านั้นเองครับทางด้านน้องแมวของเราเนี่ยเธอก็กำลังนับเลขอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งพวกมันเนี่ยก็งงเลยล่ะว่าเอ๊ะเธอน่ะกำลังนับเลขอะไรอยู่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคราเนี่ยก็ทำการจิกลอยทางด้านกุญแจนั้นมานะครับพวกมันเนี่ยก็ว่ายใหญ่เลยล่ะนี่เวลาหมดแล้วทำแบบนั้นน่ะมันผิดกติกานะแต่ในจังหวะที่เพื่อนของพวกมันมานะครับพวกมันเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเวลาน่ะยังไม่หมดหรอกนะสิ่งที่ไหนได้นะครับเสียงระฆังที่มันดังขึ้นน่ะมันไม่ได้หมดเวลาหรอกนะครับแต่มันเป็นการที่พวกเพคราเนี่ยทำขึ้นมาหลอกเท่านั้นเองจึงก็บอกนะครับว่าเป็นแผนอันชาญฉลาดเป็นอย่างมากเลยล่ะและหลังจากนั้นเองเนี่ยพวกเขานะครับก็ทำการวิ่งหนีสุดชีวิตเลยล่ะส่วนทางด้านอีกฝ่ายนึงนะครับมันเนี่ยก็ทำการวิ่งไล่ตามล่าทางด้านกุญแจเลยล่ะในตอนนี้พวกเขานะครับได้ทำการต่อสู้ปะทะกันอย่างดุเดือดเลยพอเวลาตอนนี้น่ะมันเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีแล้วล่ะถึงมาต่อสู้ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับในตอนนี้เนี่ยผลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกุญแจก็ได้ตกไปที่ทางด้านฝั่งของเพคราอยู่ดีซึ่งมันก็รอดบุดหวิดเลยล่ะในตอนนี้นะครับและพวกเพคราในตอนนี้เนี่ยก็โคตรจะสะใจเลยล่ะในผลลัพธ์ที่ได้มาพร้อมกับเตือนพวกนี้ไปนะครับว่าพรุ่งนี้น่ะเตรียมตัวให้ดีเลยล่ะเพราะว่าพวกฉันน่ะจะเอาจริงกันแล้วล่ะและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านหัวหน้าปีศาจในตอนนี้นะครับมันนั้นเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางด้านน้องหัวฟ้านั่นเองนะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการปะทะกันเลยล่ะแน่นอนนะครับว่าน้องหัวฟ้าเองเนี่ยเธอนั้นก็มีฝีมือไปอย่างมากเลยล่ะพวกเขานะครับได้ทำการยิงพลังอันมหาศาลใส่กันและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปทางด้านพวกเพคราซึ่งหลังจากจบการแข่งขันของวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะที่พวกเขานั้นสามารถชนะมาได้เป็นเพราะทุกคนแล้วก็ฝีมือต่างๆเลยล่ะซึ่งแต่ละคนนะครับมันก็ได้มีฝีมือเฉพาะตัวเช่นกันซึ่งมันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนั่นแหละนะแต่ทุกคนนะครับก็ต่างขอบคุณเพคราอีกด้วยถ้าไม่ได้เป็นเพราะเพคราแล้วก็พวกเขานั้นคงไม่ชนะกันหรอกนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็แยกย้ายไปหาทางด้านชิปโป้นะครับซึ่งก็คือพ่อหนุ่มนักกล้ามนั่นแหละนะเพราะในตอนนี้น่ะไม่เห็นเขาในการแข่งขันเลยนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านชิปโป้ขุ่งที่อยู่ในสภาพแห้งเหือดเลยล่ะในตอนนี้นะครับบอกเลยทว่าเหมือนกับคนติดยาเลยล่ะซึ่งสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้น่ะเขานั้นหมดกำลังใจแล้วล่ะเพราะเนื่องจากว่าคนที่เขาจะเจอนั้นก็เป็นทางด้านไอ้นักกล้ามฝั่งทางด้านสีชมพูนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นคนเดียวเลยล่ะที่เขานั้นสู้ไม่ได้แล้วก็ขอยอมแพ้เลยในตอนนี้แต่ทว่าข่าวดีนะครับก็คือทางด้านผู้คุมสอบไอ้กล้ามสีชมพูนะครับมันเนี่ยก็ได้ถูกแย่งกุญแจไปเรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้เพราะงั้นจะไม่มีเขาในขั้นแข่งขันหรอกนะซึ่งเมื่อทางด้านชิปโป้คุณได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้กลับมามีกำลังใจแถมกล้ามแต่ละมัดของเขาเนี่ยมันก็ได้กลับมาฟื้นฟูอีกแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ากลับมาลำบึกเช่นเดิมแถมพลังใจนะครับยังล้นหลามอีกด้วยซึ่งนั้นมันก็จะสุดยอดไปเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านเพคราซึ่งเขาในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นะครับก็ได้บังเอิญไปเจอกับทางด้านรุ่นพี่ที่มันซ้ำชั้นนะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะทำการปลอบโยนกับทางด้านเมสาวหัวชมพูนะครับที่เธอทำพลาดไปในวันนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นฉากที่ชวนแหวกสุดๆเลยล่ะดังนั้นเพคราเนี่ยไม่รู้จะอิจฉาหรือว่ายังไงดีนะครับซึ่งทางด้านอีตารุ่นพี่ซ้ำชั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันนะครับจะเป็นคนที่กล่อมคนเก่งสุดๆเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นขาพามก็จะมีทางด้านคนอื่นๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านหัวฟูเนี่ยมันจะได้ทำการดัดแปลงทางด้านอาวุธของทุกคนอยู่ในทีมซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเก่งขึ้นมามากเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวไปที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนเพื่อจะบอกเพื่อนสมัยเดียวของเขานะครับว่าเขาเองเนี่ยก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าเมื่อมา
าถึงนะครับเขาก็ได้พบกับทางด้านปีศาจระดับหัวหน้าที่กำลังจะจัดการน้องหัวน้ำเงินนั่นแหละนะครับเขานั้นไม่รอช้ารีบทำการวิ่งหนีเลยล่ะซึ่งทางด้านเจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ไม่สนนะมานั้นขอจัดการทางด้านน้องหัวน้ำเงินซะก่อนแต่นั้นจังหวะที่กำลังจะจัดการอยู่นั้นทางด้านหัวฟูนะครับมันกลับวิ่งเข้ามาปกป้องแทนซะงั้นซึ่งเขานะครับก็โคตรหล่อเท่เลยล่ะแถมยังทำให้เธอเนี่ยได้หนีรอดไปได้ด้วยนะครับและเขานั้นจะเป็นคนขอปกป้องเธอเองซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าปีศาจเนี่ยมันก็ได้ทำการพุ่งยิงโจมตีเข้าไปที่ทางด้านหัวฟูซึ่งทีเดียวเนี่ยมันก็จอดเลยนะครับในตอนนี้และทางด้านระดับหัวหน้าเองเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักนะครับมันจึงต้องการหาที่สักที่นึงเนี่ยทำการไปรักษาฟื้นฟูซะก่อนและมันก็ได้ขอฝากที่เหลือนะครับให้ทางเอ็กจัดการซึ่งหลังจากนั้นครับภาพก็จะมีทางด้านเพจของเราดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทำการสะกดรอยตามทางด้านไอ้ขี้ขาดมันครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันนะครับก็ได้มาหาทางด้านรุ่นพี่ซ้ำฉันซึ่งพวกมันเนี่ยจะวางแผนกันนะครับในการจะหักหลังทุกคนซึ่งทางด้านรุ่นพี่เนี่ยมันก็จะชวนทางด้านไอ้ขี้ขาดนะครับมาอยู่ด้วยโดยการแลกอากุญแจมามันได้ทำการพูดเกลี้ยกล่อมต่างๆเลยนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้แอบดักฟังอยู่เลยนะความคิดเพจของเราในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าไอ้ขี้ขาดในตอนนี้น่ะมันสมเพชกว่าที่คิดอีกแฮะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วครับเขาเนี่ยกลับไม่ยอมมอบให้สังหารเพราะเขานะครับบอกว่ากุญแจอันนี้น่ะมันไม่ใช่ของเขาคนเดียวหรอกนะถ้าจะมอบให้ละก็ต้องผ่านการยินยอมจากทุกคนซะก่อนซึ่งเมื่อเพจใครยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็มีแรงฮึดสู้เลยล่ะทำดีมากเลยล่ะเจ้าขี้ขาดต้องแบบนี้สิและทางด้านเพจของเรานะครับก็ทำการตอกย้ำหน้าทางด้านรุ่นพี่ไปเลยล่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชักจูงคนเก่งซะเหลือเกินนะผมขอเอาศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นเดิมพันเลยล่ะว่าผมจะขอตอกหน้าคุณต่อหน้าทุกคนเองซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขอตัวแยกย้ายกันไปและภาพก็ตัดมาทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์นะครับซึ่งพวกชั้นหนึ่งทุกคนเนี่ยมันก็รู้ข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้นะทางด้านหัวหน้าปีศาจมันได้อาละวาดที่นี่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาเนี่ยจะขอเป็นคนจัดการเองและก็จะไม่ขอบอกกับทางด้านทุกคนอีกด้วยและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่วันต่อมาซึ่งในวันนี้เองนะครับดูเหมือนว่าการสอบขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในวันนี้นะครับกุญแจทั้งหมดเนี่ยก็ตกอยู่ที่ทุกคนแล้วนะซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะต้องแย่งชิงกันนะครับเพื่อให้ได้กุญแจมาซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งกติกาเอาไว้ว่าจะทำการ1ต่อ1และอาวุธที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นอาวุธประจำกายของตนเองธรรมดาเท่านั้นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ทำการแยกคู่ต่อสู้กันแล้วหลายตอนนี้และดูเหมือนว่าฝั่งทางด้านเพจคราวเนี่ยก็ได้เริ่มต่อสู้กันแล้วนะครับซึ่งอาวุธที่เพจคราวชักมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันนั้นจะร้ายแรงและร้ายกาจเป็นอย่างมากเลยล่ะพอแท้จริงแล้วนะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันยังมีอาวุธอีกประเภทนึงที่มันนั้นเป็นความลับของอาวุธชิ้นนี้เลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพจคราวเนี่ยไล่ฟันยับเลยล่ะทางด้านหัวขาวซึ่งมันก็ได้เอาตะหนีนะครับในตอนนี้และเพจคราวก็ได้บอกนะครับว่ารีบยอมแพ้เถอะนะและอีกอย่างปีศาจที่จัดการทางพี่ชายนายน่ะมันไม่ใช่พวกหัวหน้าปีศาจหรอกนะฉันน่ะขอยืนยันเลยล่ะซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับทางด้านหัวขาวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันน่ะได้ยินเรื่องนั้นจนเบื่อแล้วล่ะพอทางด้านพวกเรดคีเปอร์หรือดราก้อนคีเปอร์คนอื่นนะครับบอกมันเองเนี่ยก็ได้บอกเช่นนั้นเช่นกันในตอนนี้น่ะมันเริ่มโกรธแล้วนะครับซึ่งมันก็โกรธหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้แถมยังเครียดแค้นทุกคนอีกด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายของมันน่ะจะทำการจัดการทุกคนเลยล่ะไม่สนแม้แต่ปีศาจหรือว่าพวกขบวนการดราก้อนคีเปอร์ก็ตามเถอะซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็บ้าคลั่งแล้วก็ทุบอาวุธเลยล่ะแต่ในจังหวะที่มันทุบอาวุธอยู่นั้นนะครับอาวุธเนี่ยก็ได้เกิดการเสียหายขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือพลังของดาบเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นมันกลับเพิ่มครอบเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งทำให้ทั้งคู่นะครับก็ได้มีพลังท่าเทียมกันแล้วล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการตั้งท่าจะปะทะกันเรียบร้อยแล้วเอาล่ะพวกเรามาเอาจริงกันเถอะนะมาตัดสินกันเลยดีกว่าแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางน้องหัวฟ้าหรือว่าน้องไอซ์เมย์นั้นนะครับในตอนนี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บหนักไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้ามังกรตัวน้อยที่อยู่ฝั่งทางด้านพวกขบวนการมันเนี่ยก็ได้โผล่ออกมานะครับซึ่งทางด้านน้องไอซ์เมย์เนี่ยเขาได้บอกนะว่าฝากไปบอกทางด้านบลูคีเปอร์ด้วยนะว่าในตอนนี้น่ะมีพวกระดับหัวหน้าปรากฏตัวแล้วล่ะซึ่งทางด้านเจ้ามังกรนะครับมันก็ได้รับทราบแล้วล่ะและมันเนี่ยก็ได้ไปด่วนเลยล่ะในตอนนี้ในแล้วหลังจากนั้นครับภาพก็จะไปที่ทางด้านพวกเราฝึกหัดซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้นะครับก็จะเริ่มทำการต่อสู้กันแล้วล่ะซึ่งการต่อสู้นะครับมันก็ดูเดือดไปอย่างมากเลยในตอนนี้และดูเหมือนว่าทางรันมารู้หรือว่าไอหัวฟูนั่นแหละนะครับมันนั้นก็จะไม่ใช่ตัวจริงนั่นแหละนะซึ่งมันนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านน้องเอ็กของเรานั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภาพก็จะไปที่ทางด้านแม่สาวหัวชมพูแล้วก็ไอหน้าม่อนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ต่อสู้กันแต่คนที่ได้เปรียบเนี่ยก็จะเป็นทางด้านไอหน้าม่อนนั่นแหละนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ย
ี่ยทางด้านดันมารู้ไอ้หัวฟูนะครับมันเนี่ยก็ได้เดินมาซึ่งมันก็เดินมาอย่างเท่เลยนะครับและดูเหมือนว่ามันนั้นจะแย่งกุญแจมาสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะและมันนะครับก็ไม่รอช้ารีพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านไม่หัวชมพูเลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้หน้ามอเนี่ยมันก็ได้มาบล็อกการโจมตีไว้ทันซึ่งมันนะครับก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น่ะเธอจะเป็นคนละฝั่งกับพวกเราแต่ไงเธอน่ะก็อยู่ในขบวนการเดียวกันกับพวกเรานะไม่เห็นต้องทำร้ายกันเลยนี่ซึ่งมันเนี่ยก็พยายามปกป้องเลยนะครับทางด้านดันมารู้เลยว่าหัวฟูมันก็ได้บอกนะว่างานเอากุญแจจากนายน่ะมาฝากไว้กับฉันซะก่อนได้แล้วนะครับมันก็ได้เดินจากไปซึ่งทางด้านแม่สาวหัวชมพูเนี่ยเธอก็ได้ถามเลยนะครับว่านี่ทำไมนายน่ะถึงต้องปกป้องฉันกันหรอทางด้านหน้ามอเนี่ยมันก็หล่อเลยนะครับมันน่ะก็ได้บอกไปว่ามันนั้นไม่ได้เข้าขบวนการเพื่อจะมาม่อสาวหรอกนะแต่ฉันมาที่นี่น่ะก็เป็นเพราะว่าฉันต้องการสร้างฮาเรมยังไงล่ะอีกทางถ้าจะปล่อยให้คนสวยๆน่ารักแบบเธอต้องได้รับการบาดเจ็บแล้วล่ะก็แบบนั้นน่ะฉันยอมรับไม่ได้หรอกนะซึ่งคำพูดของมันเนี่ยโคตรหล่อเลยนะครับทำให้ทางด้านแม่สาวหัวชมพูเนี่ยเธอเนี่ยถึงกับเขินก็เลยทีเดียวซึ่งเธอนะครับก็ได้เดินจากไปเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพก็แต่เพียงทางด้านพี่กรามหรือว่าพี่ชิปโป้คุ้งนั่นแหละนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังบ้าย่อเลยล่ะมันนะครับได้ทำการแอคท่าใหญ่เลยนะซึ่งมันเนี่ยก็บ้าย่อสุดๆเลยนะครับและจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านอาวุธของชิปโป้มันก็ได้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะการใช้อาวุธที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้นะครับมันก็ต้องกินพลังงานไปธรรมดากันอยู่แล้วแต่ทางด้านแม่สาวหัวแดงคนนี้เนี่ยเธอก็รอจังหวะนี้แหละนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าหมดสักทีนะแล้วก็ขอโทษด้วยนะชิปโป้คุงซึ่งเธอไม่รอช้านะครับรีบทำการชักปืนออกมายิงไปที่ชิโป้แต่ทว่ากระสุนเม็ดนั้นนะครับกลับไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยและไม่ว่าจะยิงไปอีกสักกี่นัดนะครับเขานั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยล่ะทางด้านชิโป้นะครับไม่ได้ขำขึ้นมาเลยล่ะฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกนะได้แค่นี้เองงั้นหรอฉันจะบอกให้นะอาวุธน่ะมันไม่จำเป็นสำหรับฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่จำเป็นน่ะมันคือกล้ามเนื้อต่างหากล่ะกล้ามเนื้อมันไม่มีวันทรยศพวกเราหรอกนะและชิโป้นะครับมันก็ทำการต่อยไปที่ทางด้านแม่สาวหัวแดงเนี่ยเต็มกำลังเลยล่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่มีการออมมือนี่มันใช้ชาตีชัดๆซึ่งทางด้านแม่สาวหัวแดงนะครับก็ได้รีบบอกเลยล่ะว่าเธอนั้นยอมแพ้แล้วล่ะซึ่งหมัดของชิปโป้นะครับมันเนี่ยก็ได้หยุดต่อหน้าเธอเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรหิวเฉียดซึ่งชิปโป้เนี่ยมันก็ได้บอกนะว่าจะหลอกฉันอีกแล้วงั้นหรอแต่ถ้าว่าในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับเธอเนี่ยยอมแพ้จริงพร้อมกับมอบกุญแจให้เลยล่ะเพราะไม่คิดว่าไอ้ชิปโป้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านน้องแมวซึ่งในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าทางด้านชิปโป้เนี่ยมันชนะเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับเธอได้ทำท่าทีว่าพลังงานของดาบเธอเนี่ยมันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ที่จริงแล้วนะครับมันยังไม่หมดหรอกนะพอเธอเนี่ยจะเล่นเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะครับทางได้รุ่นพี่ซ้ำชั้นที่เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้ไล่ต้อนเธอใหญ่เลยล่ะสิ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอนะครับก็ได้ถูกไล่ต้อนจนได้ทางได้รุ่นพี่ซ้ำชั้นเนี่ยมันก็ได้เพ้อใหญ่เลยนะครับว่ามันวิเศษวิโสกว่าคนอื่นๆอีกด้วยน้องแมวจะได้ตอกหน้าไปเลยนะครับว่านายน่ะไม่ได้วิเศษกว่าใครหรอกนะสิ่งเธอเนี่ยก็ทำการใช้พลังของดาบที่เหลืออยู่เนี่ยทำการฟันที่รถไปเลยนะครับมันนั้นได้เกิดแรงระเบิดมหาศาลเลยล่ะในตอนนี้นะครับทำให้เธอเองเนี่ยก็ไม่สามารถขยับตัวได้เช่นกันแต่เป้าหมายแท้จริงของเธอแล้วนะครับก็เป็นเพียงแค่การถ่วงเวลาเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านชิปโป้เนี่ยมันก็ได้โผล่มาจากข้างหลังของรุ่นพี่ซ้ำฉันซึ่งชิปโป้ยังบอกอีกนะครับว่าทำได้ดีมากเลยล่ะที่ถ่วงเวลาไว้ที่เหลือน่ะฝากเขาจัดการเองซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเรียบร้อยแน่นอนในลักษณะนั้นครับภาพก็จะไปที่ทางด้านน้องไอซ์เมย์หรือว่าน้องหัวฟ้าซึ่งน้องในตอนนี้นะครับก็กำลังนึกย้อนถึงอดีตเลยล่ะเกี่ยวกับในครั้งแรกๆนะครับพี่เธอเนี่ยเข้าไปเป็นคู่หูกับทางด้านบูคีเปอร์ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็มีนิสัยทางด้านนักเลงนะครับน้องเนี่ยก็เป็นคนที่จ้ำจี้จ้ำชัยเนื่องจากบูคีเปอร์เนี่ยมันเหมือนนักเลงเลยนะครับและเหมือนกุ๊ยอีกด้วยแต่แท้จริงแล้วนะครับภายในจิตใจของมันเนี่ยมันนั้นเป็นคนดีเท่านั้นเองแต่เพียงแค่คำพูดของมันต่างๆนะครับมันทำให้มันเนี่ยดูไม่ดีซึ่งน้องก็ได้สั่งให้มันเนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดนะต่อหน้าคนอื่นเพราะไม่งั้นจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าเขานั้นเป็นคนไม่ดีซึ่งหลังจากนั้นครับทางด้านไอ้บูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้โผล่มาเรียบร้อยแล้วเขานั้นมาเพื่อช่วยทางด้านน้องอัสเมและแน่นอนครับว่าตอนนี้น่ะน้องก็ดีใจใหญ่เลยนะครับที่ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมาช่วยเธอเอาไว้เป็นฮีโร่จริงๆสินะและน้องยังฝากอีกด้วยนะครับว่าช่วยพวกเราเด็กหน้าใหม่ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะซึ่งน้องก็ได้มอบชิปอะไรบางอย่างให้กับทางด้านบูคีเปอร์นะครับอีกทางยังบอกอีกว่าตอนนี้น่ะนายสามารถพูดได้แล้วนะซึ่งเมื่อบูคีเปอร์มาได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาเลยล่ะ
และหลังจากนั้นครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ทำการเปิดชั้นอันติของทางด้านอาวุธเทพของมันเลยล่ะซึ่งมันนะครับได้ทำการพังทลายลงมาข้างล่างทันทีเลยทำให้เกิดแรงดันน้ำมหาศาลลงมาและเบื้องล่างตรงนั้นนะครับก็มีทางด้านเพคของเราและก็ทางด้านหัวฟูแล้วก็หัวขาวนะครับในตอนนี้และแรงดันน้ำที่มหาศาลนั่นเองนะครับก็ทำให้ทางด้านไอหัวฟูหรือว่าทางด้านน้องเอ็กนั่นครับเธอนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็กำลังฟื้นฟูสภาพเลยล่ะและแน่นอนครับว่าทำให้ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันรู้นะว่าเธอนั้นเป็นทางด้านปีศาจซึ่งมันก็ได้คิดนะครับว่าทางด้านน้องเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายทางด้านไอซ์เมย์นะครับไอบูคีเปอร์ก็ได้ถามหานาว่ารีบออกมาสาที่อยู่ของทางด้านหัวหน้าระดับปีศาจพวกแกน่ะซึ่งทางด้านน้องเอ็กของเรานะครับเธอเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านไอบูคีเปอร์นะครับมันเนี่ยก็ได้ยำน้องเละเลยล่ะในตอนนี้แถมมันยังเอาน้องมาทรมานอีกด้วยนะครับซึ่งมันได้ทำการโจมตีน้องไปเรื่อยๆพอถึงแม้ว่าปีศาจน่ะจะเป็นอมตะและฟื้นฟูเรื่อยๆแล้วล่ะก็ความเจ็บปวดน่ะมันก็ยังคงอยู่เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละนะซึ่งมันก็พยายามทรมานไปเรื่อยๆแล้วล่ะเขาก็บอกว่ารีบบอกมาเถอะนะทางด้านหัวหน้าปีศาจพวกแกน่ะมันอยู่ที่ไหนซึ่งน้องนะครับก็ไม่ยอมบอกเลยล่ะเพราะน้องเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างมากเลยในตอนนี้น้องนะครับก็ได้ยอมปล่อยให้ทำการทรมานน้องไปเรื่อยๆแต่ในตอนนี้นะครับความเจ็บปวดเนี่ยมันก็ถึงขั้นสุดแล้วล่ะจนน้องในตอนนี้นะครับแทบไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำซึ่งภาพนะครับมันก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่น้องนะครับอยู่กับทางด้านเพโรโดราหรือว่าหัวหน้าปีศาจนั่นแหละนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อยู่กับทางด้านหัวหน้าปีศาจตัวนี้เนี่ยมานานแล้วล่ะจนทั้งคู่นะครับเริ่มมีความผูกพันกันซึ่งเพโรโดราเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่ามันนั้นได้ใช้เธอเป็นเครื่องมือแล้วก็อยู่กับเธอมานานแล้วด้วยนะครับทำให้เกิดความผูกพันกันซึ่งมันเนี่ยก็มองเอกเป็นทางด้านลูกสาวคนนึงแล้วครับในตอนนี้ซึ่งมันก็จึงได้ทำการตั้งชื่อให้กับเธอเพราะในตอนนั้นนะครับเธอเนี่ยไม่มีชื่อนั่นเองนะซึ่งชื่อของนั้นเอกเนี่ยก็คือ XXX นั่นเองนะครับหรือคือ Double X นั่นแหละนะในตอนนั้นน่ะเธอดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้ชื่อเป็นของตนเองและภาพก็ตามที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยน้องเอกของเราเธอก็ได้ตะโกนออกมาเลยล่ะว่าเธอน่ะคือ X และเธอก็จะไม่ยอมบอกแล้วนะครับซึ่งทางด้านไอ้บูคีเปอร์ที่มันเห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยจึงได้ทำการหยิบอาวุธเทพขึ้นมาพร้อมกับคิดว่าแกน่ะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะเพราะงั้นตายไปซะซึ่งในระหว่างที่มันกำลังจะสังหารทางด้านน้องเอกอยู่นั้นนะครับทางด้านเพคของเราเนี่ยก็ทำการโจมตีมาเลยล่ะซึ่งมันก็ได้ฟันรถนั้นนะครับขาดครึ่งเลยตอนนี้ทางด้านบูคีเปอร์นะครับเมื่อมันโผล่ออกมาเนี่ยมันก็ได้บอกว่าใครเป็นคนโจมตีกันซึ่งเพคของเราเนี่ยก็ได้วิ่งมานะครับพร้อมกับทำเป็นไขสื่อว่าเอ๊ะท่านบูคีเปอร์นั่นหรอครับผมคิดว่าเป็นเพื่อนผมซะอีกเพราะในตอนนี้น่ะกำลังตามหาอยู่นะครับทางด้านบูคีเปอร์เมื่อเห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ได้บอกว่าข่าวน่าอย่ามาขัดจังหวะอีกล่ะรีบไปไหนก็ไปซะเพราะในตอนนี้น่ะฉันกำลังทำการแก้แค้นให้พวกพ้องฉันอยู่ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเอกคราวเนี่ยก็ทำกวนตีนไปเลยนะไม่ว่าจะชั่วช้าแค่ไหนเพื่อพวกพ้องน่ะก็ต้องทำหมดงั้นหรอแบบนั้นน่ะผมเองก็อยากพูดเหมือนกันนะครับและเอกคราวนะครับก็ทำการกวนตีนแล้วก็กวนประสาทใหญ่เลยล่ะพ้องก็บอกว่าผมเองก็มาช่วยเหลือพวกพ้องเช่นกันและในจังหวะนั้นเองครับในขณะที่บูคีเปอร์เนี่ยกำลังจะไปหยิบอาวุธเทพเอกคราวก็ทำการชักดาบออกมาพร้อมกับฟันไปที่มันเนี่ยเต็มแรงเลยล่ะซึ่งมันนะครับก็ได้เอาดาบของมันเองเนี่ยมาป้องกันเอาไว้ได้แต่แน่นอนครับว่าดาบเพคคราวเนี่ยมันมีแรงพลังทำลายล้างมหาศาลทำให้มันเองเนี่ยก็ไม่สามารถรับพลังนี้ได้นะครับซึ่งเพคคราวฉากนี้เนี่ยมันก็โคตรเท่เลยล่ะแต่ทางด้านเอ็กที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถึงกับตกตะลึงกับเพคคราวเลยล่ะที่กล้าทำแบบนั้นในตอนนี้เนี่ยทางด้านบูคีเปอร์นะครับมันก็กำลังเสียเปรียบเลยล่ะแต่ทางด้านเจ้านั้นเองครับโลของมันเนี่ยก็ได้เด้งออกมาซึ่งนั่นนะครับก็เป็นความสามารถจากอุปกรณ์ที่ไอซาเมเนี่ยมอบให้ก่อนหน้านี้มันก็คือโล่ป้องกันนั่นเองนะครับทำให้มันเนี่ยรอดบุดวิดเลยล่ะและในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ทำการใช้อาวุธเทพแล้วก็เอาจริงแล้วล่ะซึ่งมันก็เปิดอันติเลยนะครับในตอนนี้ทางด้านน้องเอ็กของเราเนี่ยก็ทำการแปลงร่างเป็นดันมารู้อีกรอบหนึ่งและหลังจากนั้นครับทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยมันก็ไม่สนแล้วล่ะว่าเพคคราวเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจกันแน่แต่ถ้ามันจะต้องฆ่าเพคคราวได้อย่างแน่นอนซึ่งมันได้ทำการยิงอันติไปที่เพคคราวเลยล่ะทันใดนั้นเองเนี่ยทางด้านดันมารู้หรือว่าทางด้านน้องเอ็กนะครับเธอก็ได้ทำการกระโดดเข้ามาทำให้เพคคราวเนี่ยสามารถหลบการโจมตีนั้นได้ทั้งคู่นะครับก็ได้ไปหาที่หลบซ่อนด้วยกันแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราในตอนนี้น่ะต่อต้านมันไม่ได้หรอกนะเพราะนั่นน่ะคือวุฒิเทพแม้แต่ทางด้านพวกระดับหัวหน้าเองก็ยังเต็มกืนเลยแต่ทว่าเจ้ามันนั่นเองครับอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีลูกบอลอะไรบางอย่างลอยมาที่พวกเขาซึ่งนั่นเองเนี่ยก็เป็นทางด้านพลังของบูคีเปอร์เช่นกันมันนี่ครับได้ทำการเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็รอดบุญนะครับแต่ว่าทางด้านน้องเอกของเราเนี่ยเธอได้รับการโจมตีแบบเต็มๆเลยล่ะแถมเธอนะครับยังไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกด้วยซึ่งนี่น่ะหรอเป็นพลังของอาวุธเทพน่ะเอกของเราในตอนนี้นะครับก็ได้ตะลบแล้วก็วิ่งหนีนะในตอนนี้นะครับเอกของเราก็คิดว่าอาวุธเทพเนี่ยมันโกงเกินไปแล้วพอทางพลังและความสามารถน่ะมันติดตามคนได้เลยนี่ว่าและจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องเอกเนี่ยเธอก็ไม่ยอมนะ
าเธอนะครับได้ทำการขับรถพุ่งชนทางได้บูคีเปอร์ซึ่งมันก็ได้เกิดแรงระเบิดมหาศาลล่ะจนน้องเนี่ยก็เด้นออกมาเลยนะครับไอ้คราวก็ได้บอกนะครับว่านี่เธอไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยนี่ตอนนี้น่ารีบหนีไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองแต่ท้องเอ็กเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะพวกเราไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งไอ้บูคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้รีบเดินเข้ามาเลยนะครับทางด้านน้องเอ็กจึงได้บอกนะว่าปล่อยพวกเราไปเถอะนะเดี๋ยวฉันจะบอกที่อยู่ของทางด้านท่านเพโดโรราให้เองซึ่งเมื่อเพโครดินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ตกใจเลยล่ะเอ๊ะเพโดโรรางั้นหรอนี่เขายังมีชีวิตอยู่งั้นหรอเนี่ยและแล้วก็ได้จบตอนที่9ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ